วัสดีครับมื้อนี้อยู่ว่างๆก็สิมาเฮ็ดขนมหวานกินครับสิบวชพระบักอือครับมื้อนี้จักสิเฮ็ดหยังกินบวชพระบักอือเบิ่งเป็นกะทิกล่องนะครับเป็นกะทิกล่องกะทิสดกับแป้งได้กระแซบคือกันเบิดนะครับใส่น้ำตาลเลยครับสัก3ช้อนโต๊ะก็พเรียบร้อยแล้วก็มากินบวชบักอือแล้วกันเด้อครับบวชฟักทองหวานพอดีเขาแซ่บปานใดครับสงสัยบักอือบ่มันบักอือบ่แก่คันบักอือแก่เนี่ยมันสิมันมันสิเหนียวแข็งสิไก่สิแซ่บอยูแซ่บกินบ่หมดเลยครับ
ำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ